ะเท้าความกันนิดหนึ่งวิบากกรรมอะไรย้อนกลับมาเล่นงานบริษัทที่เป็นกงสีของตระกูลกนสูตรค่ะลูกหลานของคุณหมอชัยยุทธกนสูตรนั่งร้อนนั่งร้อนกันอยู่ทุกวันนี้ค่ะโดนกันหมดเป็นภาพหลอนที่มันจดจำกันอยู่จนชั่วชีวิตก็ต้องเท้าความกันนิดหนึ่งย้อนขับย้อนความกลับไปเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วค่ะจำได้ไหมยังจำภาพนี้ได้ไหมครับเอาภาพขึ้นจอเอาภาพขึ้นจอคดีเสือดำกับคุณเปรมชัยกนสูตรจำแม่นมากค่ะภาพนี้ค่ะจำได้ใช่ไหมครับค่ะใครจะคิดว่าประเทศไทยสามารถมาถึงจุดนี้ได้เหมือนกันที่นั่งพุงพุยจุมปุ๊กเจ้าสัวเปรมชัยเจ้าสัวแสนล้านใช่ค่ะเจ้าสัวเปรมชัยกนสูตรค่ะเปรมชัยกนสูตรเจ้าของและ CEO ใหญ่ของอิตาเลียนไทยdevelopment ค่ะใหญ่ขนาดไหนไม่ต้องเขย่าขวดนะค่ะเจ้าสัวอิตาเลียนไทยใช่ค่ะเข้าป่าล่าเสือดำไม่ล่าเสือดำจำได้ไหมคดีเสือดำได้แหละจำได้เป็นคดีที่โอ้โหยังอยู่ในความรู้สึกของผู้คนทุกวันนี้นะเจ้าหน้าที่ก็บุกกลางป่าไปล้อมจับเลยคาเลยนี่คือภาพคาที่จับได้วันนั้นนะอยู่กลางป่าแบบนี้จริงมันมีภาพอุบาทมากกว่านั้นอีกคือถัดจากภาพนี้มันก็จะเป็นภาพซากเสือดำที่ถูกชำแหละนั่นคือความเจ็บปวดโอ้โหนักอนุรักษ์ทั้งหลายสังคมโกรธเมื่อสังคมโกรธคนไทยอย่าให้โกรธนะใช่ค่ะเวลาคนไทยโกรธเนี่ยเอาถึงตายนะโอ้อันนี้ระดับคนไทยโกรธนี่เอาถึงตายแล้วเป็นคณะใหญ่ด้วยนะมันเป็นอัตลักษณ์ของสังคมไทยจริงๆเวลาคนไทยโกรธเอาถึงตายค่ะแล้วเขาร่วมมือกันนะในการเกาะติดคดีนี้ค่ะสังคมไทยนาทีนั้นไม่ได้กดดันเฉพาะคดีเสือดำค่ะแต่มันบานปลายลากไส้ทั้งตระกูลไปคุยไปขุดเลยบริษัทของตระกูลนี้เคยไปทำอะไรไว้ที่ไหนไล่ไปไล่มาก็ไปเจอว่าบริษัทหนึ่งที่มีชื่อว่า CPK International ค่ะมีคดีคาอยู่ก็คือคดีรุกป่าเมื่อสมัยสัก3ปีที่แล้วนะมีคดีรุกป่าแถวๆจังหวัดเลยคาติดตัวอยู่ไปรุกป่าแถวๆอำเภอด่านซ้ายและอำเภอภูเรือค่ะคำถามก็คือว่าไอ้ CPK International เนี่ยมันเป็นบริษัทของใครต้องดูต้นรากเกี่ยวพันกับคดีเสือดำอย่างไรเกี่ยวพันกับเจ้าสัวเปรมชัยเกี่ยวพันกับเจ้าสัวอิตาเลียนไทยอย่างไรค่ะอยากจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนค่ะ CPK International CPK ย่อจากชื่อของใครมาไล่ทีละตัวเดี๋ยวจะได้เห็นภาพกัน C นายแพทย์นะคะคุณหมอชัยยุทธกนสูตรค่ะP หม่อมราชวงศ์พรรณจิตรค่ะ K ก็คือนามสกุลกนสูตรนั่นเองค่ะพูดง่ายๆ CPK International เป็นบริษัทกงสีของตระกูลกนสูตรค่ะบริษัทนี้เอาชื่อย่อของพ่อของแม่แล้วก็นามสกุลสองตัวแรกของนามสกุลมาตั้งเป็นชื่อบริษัท CPK นี่คือที่มาต้นเรื่องต้นรากของ CPK โอเคคำถามต่อไปก็คือแล้ว CPK บริษัทกงสีของตระกูลกนสูตรบริษัทนี้ทำธุรกิจอะไรบ้างโอ้เยอะแยะค่ะอันนี้บางส่วนนะนี่บางส่วนนะนี่บางส่วนย้ำเลยบางส่วนนี่บางส่วนนะค่ะเอกสารหมายเลข2ค่ะมาดูกันค่ะธุรกิจภายใต้กลุ่ม CPK ค่ะตัวอย่างเช่นนี่แค่บางตัวอย่างเช่นสนามกอล์ฟเอกชัยแอนด์คันทรีคลับค่ะเป็นสนามกอล์ฟระดับพรีเมียมนะค่ะเป็นสนามกอล์ฟระดับพรีเมียมระดับ5ดาวอะอยู่แถวๆเอกชัยบางบอนค่อนไปทางสมุทรสาครที่จริงถ้าว่ากันโดยเขตการปกครองเนี่ยมันล้ำเข้าไปในเขตบางน้ำจืดของสมุทรสาครแล้วล่ะค่ะแต่ว่ามันก็ใกล้กรุงเทพมันลอยต่อกรุงเทพไงถูกค่ะธุรกิจที่2ไร่องุ่นภูเรือวโนทยานค่ะจำชื่อไร่นี้ได้ไหมครับเป็นไร่องุ่นในตำนานเป็นไร่องุ่นที่ในประเทศไทยใครไม่รู้จักนี่มันก็แย่และเฉยเต็มทีค่ะโอเคอยู่ที่ภูเรือด่านซ้ายจังหวัดเลยจังหวัดเลยธุรกิจที่3โรงงานผลิตไวน์ชาโตเดอเลยค่ะชาโตเดอเลยใช่ค่ะมีสวนองุ่นด้วยแล้วก็มีโรงผลิตไวน์ด้วยนอกจากนั้นในบริเวณเดียวกันติดกันนะมีอันนี้สวยมากเลยเคยไปมารังเย็นรีสอร์ทต้องบอกเลยเป็นรีสอร์ทที่อยู่เป็นหุบอ่ะเป็นหุบลงไปอ่ะแล้วรอบด้วยแบบเป็นหุบอ่ะจริงๆเป็นเรื่องที่คาใจชาวบ้านมานานแล้วล่ะอาณาจักรของคุณหมอชัยยุทธกนสูตรแถวๆภูเรือแถวๆด่านซ้ายเข้าไปจับจองได้อย่างไรภูเขาทั้งลูกใช่ไปจับจองได้อย่างไรเนินเขาทั้งเนินโอ้โหนั่นแหละโอ้6,000-7,000ไร่อ่ะเยอะมาก6,000-7,000ไร่อ่ะใช่ค่ะเป็นรอยต่อรังเย็นโรงวายเนี่ยสุดๆเลยสุดๆเลยแต่คราวนี้ไปดูวิบากกรรมค่ะ
ด้วยความเคารพอย่างที่กราบเรียนคนไทยอย่าให้โกรธโกรธเอาถึงตายสมัยมีคดีเสือดำคนไทยไม่ได้คุยไม่ได้กดดันเฉพาะคดีเสือดำแต่เลยเถิดขุดคุยคดีเก่าๆสารพัดคดีของบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องกับตระกูลกันในสุดใช่แล้วเรียกว่าลากไส้กันเลยที่ถูกคุยก็คือ CPK International ค่ะอย่างที่กราบเรียนนะ CPK International เนี่ยถูกดำเนินคดีนานละแต่คดีก็คลักคลั่งกันอยู่อย่างนั้นแหละมันไปไม่ถึงไหนหรอกมันค้างเติ่งไงค้างเติ่งไม่รู้เพราะอะไรไม่รู้เพราะอะไรแต่มันค้างเติ่งอยู่งั้นแหละถูกดำเนินคดีฐานไปบุกรุกป่าแถวๆภูเรือแถวๆด่านซ้าย 6,000 กลมๆ 6,300 ไร่ค่ะก็คือที่ดินที่เป็นที่ตั้งของไร่องุ่นของโรงบ่มวายของรังเย็นรีสอร์ทนั่นแหละแต่คดีมันก็ไปไม่ถึงไหนแต่ทันทีที่มีเรื่องคดีเสือดำคนไทยโกรธคือกันทั้งประเทศคุยหมดเลยใช่ก็ลามปามไปกดดันคดีรุกป่าของ CPK ด้วยใช่แล้วกดดันไปกดดันมาตำรวจทนไม่ไหวฝ่ายปกครองก็ทนไม่ไหวนิ่งไม่ได้ป่าไม้ก็ทนไม่ไหวนิ่งไม่ได้ต้องตั้งกองจุลกฐิน 3-4 หน่วยงานรุกเข้าไปขับเคลื่อนคดีต่อเนื่องเหรอจึงเป็นที่มาของวิบากกรรมค่ะ3พี่น้องกันในสูตรถูกดำเนินคดีนี่แหละ3พี่น้องถูกดำเนินคดีอันนี้แหละคือความเจ็บปวดของครอบครัวนี้เนาะมันเริ่มจากมีการดำเนินคดีเอากับตัวบริษัทก็คือ CPK International ซึ่งเป็นกงสีกันในสูตรใช่ค่ะฐานบุกรุกป่า 6,300 ไร่ขณะเดียวกันกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทในบริษัท CPK International 3คน3พี่น้องของคุณเปรมชัยก็ถูกดำเนินคดีไปด้วยค่ะจำไว้เลยนะบริษัทอะไรก็แล้วแต่ไปทำอะไรที่มันผิดกฎหมายอาญากรรมการผู้มีอำนาจเนี่ยโดนด้วยนะโดนด้วยนะค่ะบริษัทนี้กรรมการผู้มีอำนาจประกอบด้วย3พี่น้องตระกูลกันสูตรค่ะประกอบด้วย1พี่สาวคนโตคุณพี่ไรจิตเริงพิทยาค่ะพี่ไรจิตเริงพิทยาเป็นพี่สาวคนโตของเจ้าสัวเปรมชัยใช่ค่ะ2พี่สาวคนที่2ก็โดนด้วยนะคะคุณนิจพรจรณจิตค่ะโอ้โหคนที่3คนที่3ก็โดนด้วยคุณออนเอมเทิดประวัติค่ะโดนหมดค่ะพี่สาวคนโตคนที่2คนที่3นะคะสรุปเจ้าสัวเปรมชัยมีพี่สาว3คนค่ะพาสวยจากคดีเสือดำลามปามไปคุยไปเคลื่อนคดี CPK ตำรวจป่าไม้ทนไม่ไหวทนกระแสไม่ไหวออกมาแอคชั่นตอนนั้นย้อนกลับไปแอคชั่นตอนนั้นผมจำได้เลยพลตำรวจเอกศรีวรารังสิพรหมนาคุณเนี่ยเป็นคนนำทีมเข้าไปไปค้นคดีอ้าวยังค้างอยู่นี่รื้อเลยเคลื่อนเลยเคลื่อนเลยแล้วไงแล้วก็เรียกหลังจากนั้นแล้วก็เรียกพี่สาวทั้ง3คนของเจ้าสัวเปรมชัยมาสอบปากคำค่ะเสียดายผมหารูปนั้นไม่ทันเป็นรูปของเจ้าสัวพี่สาวทั้ง3คนของเจ้าสัวเปรมชัยนั่งหน้าเครียดอยู่บนโรงพักก็ต้องเครียดสิทำธุรกิจแล้วอยู่ต้องมาขึ้นโรงพักมันก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆโอ้ไหนๆก็ไหนๆไหนๆก็ไหนๆคดีเสือดำคดีเจ้าสัวเปรมชัยน้องคนเดียวแท้ๆนะลากไปเลยลากโดนไปหมดทั้งตระกูลเสียชื่อทั้งตระกูลแล้วก็พี่ๆเดือดร้อนไปด้วยค่ะดังนั้นไปไล่สาแหลกอิตาเลียนไทยอิตาลีไทยสักนิดหนึ่งค่ะหลังจากที่คุณหมอชยุทธกนิษฐ์เสียชีวิตธุรกิจของคุณหมอชยุทธที่สร้างเอาไว้เนี่ยมันก็แบ่งเป็น2ก้อนใหญ่ๆด้วยกัน3ก้อนนะค่ะก้อนที่1อิตาเลียนไทยรับเหมาก่อสร้างใช่ค่ะเปรมชัยดูแลไป อีกก้อนหนึ่งอิตาลีไทยก็นำเข้าส่งออกซื้อขายทำธุรกิจบริการเช่นโรงแรมอันนี้ก็พวกสาวอีกกลุ่มหนึ่งลูกสาวทั้งหลายก็ดูแลไปพี่สาวก็ดูแลไปค่ะก้อนที่3ก็คือกงสีอย่างเช่น CPK อ้าวแล้วครับไปไล่สายแหลกอิตาเลียนไทยอิตาลีไทยกันดูสักนิดหนึ่งนี่เลยลูกคนโตของครอบครัวนี้คือคุณเอกชัยกานสูตรแต่เสียชีวิตไปแล้วค่ะเขาบอกคนนี้เก่งมากนะเสียดายค่ะเสียชีวิตก่อนแล้วก็คุณพ่อก็เสียใจมากเลยอ่ะนี่เป็นทายาทของคุณพ่อค่ะฝีมือดีด้วยความหวังแล้วก็ตายนะแต่ยังหนุ่มๆใช่ถัดไปคือคุณพี่รายจิตเริงพิทยาค่ะคนนี้ดูแลกิจการทางด้านของอิตาลีไทยค่ะนิจพรจรณจิตก็ดูแลทางด้านอิตาลีไทยเช่นเดียวกันค่ะออนเอมเทิดประวัติคนนี้ไปดูแลธุรกิจกงสีค่ะ CPK ค่ะเปรมชัยกนสูตรนี่เลยดูรับเหมาก่อสร้างค่ะอิตาเลียนไทยค่ะแต่น้องคนสุดท้องเจ้าสัวเปรมชัยพาพี่สาวอีก3คนไปด้วยจากคดีเสือดำชาวบ้านกดดันตำรวจป่าไม้ต้องไปคุยต้องไปสานต่อคดีรุกป่า CPK International ใช่คำถามก็คือแล้วมันจบอย่างไรล่ะนั่นไง
แล้วมันจบอย่างไรล่ะทำไมอัยการสูงสุดจึงต้องสั่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาหรือคดี CPK International ถ้าให้ผมคาดเดานะทำไมคะจบแบบคดีท่านฟลุ๊กท่านแทนไทยก็คืออัยการสั่งไม่ฟ้องหรือเปล่าและสังคมไม่ยอมเดี๋ยวช่วงหน้ามาหาคำตอบกันช่วงหน้ามาหาคำตอบกันกับเรื่องนี้นะคะ